่วงกักตัวซื้อปลากระป๋องมาซะเยอะเลยทุกวันจะกินแค่ปลากระป๋องมันก็เบื่อเนาะลองมาทำยำปลากระป๋องกันดูจ้าในมาเลเซียซื้อแต่ปลากระป๋องปลากระป๋องคิดไปคิดมา มาลองทำยำปลากระป๋องดูวัตถุดิบก็ง่ายแสนง่ายก็มีมะนาวอันนี้คือดอกขิงไม่แน่ใจเมืองไทยจะมีหรือเปล่าเอามาใส่ยำแล้วโคตรอร่อยเลยอันนี้ก็คือตะไคร้อุ้ยลมเย็นลมแรงมากๆไปมะกรูดลอยแล้วเนี่ยโอเคแล้วนี่ก็คือพริกเขียวถ้าใครมีพริกแดงนี่โอ้อร่อยเลยแล้วก็อันนี้หอมหัวแดงผักชีถ้ามีขึ้นช่ายก็ดีนะคะอันนี้คือผักชีฝรั่งจ้าแล้วที่ขาดไม่ได้คือใบมะกรูดจ้านำผักของเรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้คือจะใส่ในน้ำยำนะคะเลยชิ้นใหญ่ๆเกินเดี๋ยวจะกลืนแล้วมันติดคอเลยฝานเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะจ้าอย่าลืมนะคะวัตถุดิบที่จะทำน้ำยำฟางในเครื่องยำเราจะต้องเชื่อเป็นชิ้นเล็กๆไม่งั้นเราจะกัดยากกลืนยากนะคะชิ้นเล็กประมาณนี้ก็ได้แล้วพอดีคำที่สำคัญคือตอนกลืนมันไม่ติดคอนะจ๊ะติดคอนี่แย่เลยในช่วงวิกฤตนี้ทุกคนสบายดีกันไหมจ๊ะรักษาตัวเองให้ดีๆนะคะห่างไกลโรคภัยนะคะโรคนี้มันน่ากลัวมากๆเลยเจสซี่ก็กังวลอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปเลยซื้อปลากระป๋องออกมาทีเป็นลังๆผู้ติดเชื้อในมาเลเซียก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเห็นแล้วมันก็หดหู่ใจเนาะทุกคนก็รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะจ๊ะเจสซี่เป็นห่วงหลังจากนั้นเราก็นำปลากระป๋องของเรามาเลยจ้าในมาเลเซียอายัมแบรนด์ยี่ห้อนี้ดังนะคะถ้าใครมามาเลเซียอย่าลืมซื้อกับเมืองไทยล่ะเพราะว่ายี่ห้อนี้อร่อยที่สุดเลยวิธียำปลากระป๋องก็คือเราต้องแยกน้ำกับเนื้อปลาออกมาก่อนนะคะแม่ปลาในอายัมแบรนด์นี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆดูชิ้นเนื้อสิโอ้ใหญ่มากไม่ได้โกหกเลยดูสิอันนี้คือปลากระป๋องยี่ห้อนี้เขามีแบ่งเล็กกลางใหญ่นะคะเจสซี่ซื้อมาของปานกลางเนื้อปลาก็ชิ้นปลาเอกเลยชิ้นเบลเลอร์เทอร์เลยกินคนเดียวไม่หมดแน่แน่โอเคเรามาปรุงน้ำยำกันจ้าอัตราส่วนก็จะเขียนไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปจริงๆแล้วตระกูลยำน่ะมันรสชาติก็ขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลนะคะบางคนชอบหวานบางคนชอบเค็มบางคนชอบเปรี้ยวแหมอย่าลืมชิมหลังปรุงนะคะไม่พอรสชาติอะไรค่อยมาเติมหลังจากนั้นค่อยใส่มะนาวลงไปจ้าเจสซี่ชอบกินเปรี้ยวๆเลยวันนี้ใช้มะนาว2เม็ดหรือเขาเรียกว่า2ลูกหลังจากปรุงรสชาติของน้ำยำดีแล้วนั้นเราก็ใส่ผักที่เราเชือดที่เราฝานไว้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปให้หมดเลยจ้าถ้าใส่ไม่หมดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเอาไว้กินเคียงเจสซี่ว่าต้องมีหลายคนสงสัยแน่เลยทำไมภาษาไทยเจสซี่นี่แปลกๆจริงๆแล้วเจสซี่เป็นคนมาเลเซียนะคะพูดได้แค่ภาษาไทยแต่เขียนหรืออ่านภาษาไทยไม่เป็นส่วนใหญ่จะให้ Google ช่วยแปลนะคะถ้าพูดหรือฟังแล้วตลกๆนี่ขออภัยในช่วงนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าหลังจากคลุกเคล้าดีแล้วเราก็ค่อยใส่ดอกขิงลงไปในมาเลเซียดอกขิงนี่แพงเหมือนกันนะดอกหนึ่งก็ประมาณ3หรือ40บาทเนี่ยแต่ใส่แล้วมันจะอร่อยขึ้นเลยแต่ที่เมืองไทยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะหลังจากปรุงเสร็จแล้วเราก็ราดไว้บนตัวปลาเลยจ้าแม่สูตรยำกระป๋องนี่ง่ายแสนง่ายแล้วก็ไม่เปลืองแก๊สด้วยใครจะลองทำดูนะจ้าแต่ชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจสซี่ด้วยนะจ้าและพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า